เห็นป้ายวัดดีรังแม่ร้องบอกขึ้นแล้วดีใจดีใจเหมือนเด็กเข้าสนามเด็กเล่นนะคะแม่บอกเด็กๆเหมือนเราพาไปเที่ยวเนาะพอถึงที่หมายเขาก็จะเฮ่กันเงี้ยแม่เราก็เช่นกันค่ะแม่เราก็เฮ่ดีใจเลยวันนี้เราเห็นวัดแล้วค่ะกลางคืนเรามาเราคงเห็นไฟก่อนเลยไฟประดับตอนนี้ยังเห็นแค่โลงมองเห็นแขนพระพุทธรูปอะพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยค่ะพระขาววัดพระขาวเขาเรียกวัดพระขาวเดี๋ยวสงสัยจะต้องมาจอดด้านนี้แล้วเนี่ยเนาะแต่ว่าไปส่งคนก่อนก็เป็นประตูวัดแล้วนะคะงานแล้วค่ะตอนนี้แม่เรากำลังจองเก้าอี้กันนะคะนี่เรากำลังจะติดภาพถ่ายรูปแม่เล็กจะถ่ายรูปถือนี่แม่เล็กแม่อันนี้เจ้าภาพนะคะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเจ้าภาพเลี้ยงนี่ค่ะเลี้ยงนี่ค่ะหม้อแกงรวยๆปังๆนะคะวันนี้วันอะไรแม่มีต้มกันวันนี้วันตรุษจีนค่ะตรุษจีนใช่กินแล้วจะเจริญรุ่งเรืองนะจะเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็มีความหมายอะไรแม่แม่แม่มีความหมายอะไรแม่ส้มเป็นผลไม้ที่คนจีนใช้เวลางานจริงๆเป็นสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณ์อย่างส้มจะรวยๆปังๆใช่ไหมรวยๆปังๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะคะแม่มือมาครับรับปังๆแม่ขันแม่บอกว่ารวยๆปังๆค่ะมีถุงส้มกันเป็นแถวแม่แก้วแจกส้มส่วนแม่เล็กแจกหม้อแกงแม่เล็กรวยปังปังแม่เล็กบอกว่าของอร่อยที่เพชรบุรีค่ะอันนี้สั่งพิเศษอะไรบ้างมีสีส้มเนี่ยดูเสื้อเขามีสัญลักษณ์มากเลยมั่งมีสีสุกเดี๋ยวเราไปทานส้มกันแล้วค่ะอันนี้หน้างานนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะ